ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะจะเป็นในส่วนการตอบคำถามทางอีเมลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบอกกล่าวเลือกฝานาทีที่สำคัญสำหรับวางแผนประกอบกิจกรรมงานมงคลในอนาคตอันใกล้นะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาดังกล่าวนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆนะครับที่อยากจะนำมาฝากกันทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับเป็นประจำทุกวันในโอกาสครบรอบ180ปีนะครับของแบรนด์ซุปไก่สกัดเพียงคุณโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านหน้านี้นะครับ02-650-9777นะครับเป็น10สายแรกนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะ9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับรับไปเลยครับกิฟต์เซตแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับและสำหรับท่านที่โชคดีก็รอนิดนึงครับก็ทางบริษัทจะใช้เวลาในการจะส่งประมาณ 2-3 สัปดาห์ทวนหมายเลขอีกครั้งนะครับ02-650-9777ครับมาช่วงนี้คงยังพอมีเวลานะครับที่จะตอบ SMS เพิ่มนะยังส่งเข้ามาได้ครับผมยังมีไฟอยู่นะเลขที่บ้าน39ขยันแล้วยิ่งดียิ่งสำเร็จมีพระเกศค้ำด้วยนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ย83อย่างที่เรียนเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุลมเปลี่ยนเป็นคู่ธาตุน้ำดีกว่าไหมสงบร่มเย็นนะครับ46พุธศุกร์นะครับส่วนหมายเลขรถเนี่ย81ราหูทำลายอาทิตย์ฮะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่สายตาความดันระบบเลือดอาชีพไม่นิ่งก็ได้นะส่วน15เป็นคู่มิตรดีอยู่แล้วอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาครับคุณออย24สิงหา22สักครู่ครับ24สิงหา22เวลาวันศุกร์นะฮะ ในทางโหราศาสตร์ต้องถือว่ายังเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่นะครับสุขภาพโชคลาภกับคู่ครองเป็นอย่างไรเสี่ยงโชคไม่เอานะปีจรนี้ไม่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ประคับประคองนะปีนี้มีโอกาสที่จะเกิดปาดเสียงแล้วก็จะมีแต่เรื่องหยุมหยิมอ่ะนะจะมีแต่เรื่องที่แบบหงุดหงิดทำให้ไม่สบายใจในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะฮะสุขภาพคงจะท้ายด้วยพื้นชะตาเป็นหลักเลยนะครับเสาเสียนี่หมายถึงอะไรเสาก็หมายถึงพวกทางเดินพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจการทำงานของพวกระบบประสาทเสาหมายถึงอะไรที่มันยาวๆฮะลำไส้ในเรื่องของพวกกระดูกก็ใช่อีกกลุ่มนึงฮะการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเพื่อหาสิ่งที่แปลกปลอมต้องระวังนะครับควรเช็คเป็นประจำทุกปีนะหาสิ่งแปลกปลอมนะครับSMS ต่อมาครับคุณสุวัตนะครับ12พฤศจิกา12เวลา 21.30 นะวันพุธกลางคืนนะครับกิจการที่ทำอยู่จะรุ่งไหมรบกวนบอกมาด้วยครับว่าทำอะไรแต่ผมเข้าใจว่าทำไมถึงถามแบบนี้เพราะปีนี้กรรมะเป็นกาลีดวงไม่เคยโกหกนะฉะนั้นไม่ว่าจะทำในสิ่งที่ถูกโฉลกหรือไม่ถูกโฉลกมันมีเซทั้งนั้นถ้าโฉลกก็แข็งแรงหน่อยนะแต่เบื้องต้นเดี๋ยวส่งเข้ามาเพิ่มนะในแง่ของการทำบุญเสริมปีนี้ให้คุณเน้นถวายปัจจัยนะให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธหรือทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้ครับ SMS ต่อมาครับคุณนโนไทยนะคะ23สิงหา35เวลา 20.40 วันอาทิตย์ถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งเข้ามาใหม่นะครับ23สิงหา35ชื่อสะกดอย่างไรอโนไทยเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะเป็นแต่ว่าเลขศาสตร์เนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากราหูจันทร์เนี่ยหมายถึงคู่หนี้สินนะการชิงรักหักสวาทก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งชีวิตมันเดินไม่สะดุดและในแง่ของราหูเองก็ในเรื่องของสุขภาพก็อย่างที่เรียนให้ต้องระวังในเรื่องของพวกสิ่งแปลกปลอมนะไปตรวจเพื่อเฝ้าระวังอะไรพวกนี้มันมีผลฉะนั้นถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่ผมทายทักก็ควรจะปรับแก้ชื่อเนี่ยนะ ของคุณถ้าอยากแก้นะถ้าไม่อยากแก้ไม่ว่ากันให้เริ่มต้นด้วยดอชดาตอปตักทอสถานทอนางมุนโททอพุทธเท่าแล้วก็นอนเนนหลีกเลี่ยง3สอฮะสอคอสอบอสอเสือหอหีบรอจุฬาฮอนนกฮูกโชคดีครับ SMS ต่อมา
คุณเกิดวันพุธที่9กุมภา15ถามในเรื่องของงานทะเบียนรถ ขออภัยครับ9กุมภา15เป็นวันพุธกลางคืนนะถ้าไม่ใช่วันพุธส่งมาถามใหม่นะใช้สีดำได้นะฮะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีคนสนับสนุนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็ได้นะส่วนทะเบียนรถเนี่ย61เป็นคู่สมพลดีอยู่แล้วแต่ในแง่ของราหูก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี่แหละนะใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ถามถึงงานตอนนี้ย่าง44ย่าง45มันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะฉะนั้นเตรียมความพร้อมและที่สำคัญเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ค่อยดีด้วยทำงานอยู่แล้วรักษาเก้าอี้ของตัวเองให้ดีที่สุดครับหลังมันเกิดไปแล้วให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวต่อเลยครับคุณยุ8ธันวา17 6โมงถึง2ทุ่มความรักกับการเงินตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41ในเรื่องของความรักก็จะเตือนให้ระมัดระวังปีนี้อยู่กันยังมีระยะห่างบ้างนะครับนะห่างกันแล้วเรื่องจะน้อยนะในทางกลับกันถ้ายังโสดระวังคนมีเจ้าของนะคนที่มีพันธะนะมีตำหนิไม่เป็นไรแต่มีพันธะไม่เอาส่วนในเรื่องของการเงินปีจอนี้โดยรวมดีขึ้นนะเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเป็นยังไงแต่หลังวันเกิดพูดเหมือนกันนะก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ยังเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาอยู่ช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดบริจาคเรื่องทุนการศึกษาครับต่อเลยครับ22เมษายน40ครับ 14.04 วันอังคารเบอร์โทรก็จริงๆแล้วถ้าชอบคู่มิตรก็ไม่เอา5115ก็6336นะครับจะ2442จะดีกว่านะเพราะนี้ยังไงก็เป็นบาปประเคาะส่วนรถสีอะไรดีคะวันอังคารจริงหรือเปล่าใช่แล้ววันอังคารใช้ดำได้นะครับดำม่วงก็ได้นะทุกวันนี้โทนสีรถมีหลากหลายให้เลือกนะครับอีกกลุ่มนึงสีส้มเนี่ยพูดปาดหน่อยหรือถ้าชอบให้คนเมตตาอุปถัมภ์มีแบ็คมีซัพพอร์ตมีผู้ใหญ่คอยหนุนนำใช้แดงบอนทองเลือดหมูเลือดนกได้ทางนั้นครับต่อเลยจ้ะ1พฤษภาคม34เวลาตีหนึ่งฟ้าสว่างเป็นวันพุธก็เป็นคนวันอังคารนะมีปัญหาอยู่ครับอุตสาหะไงครับอย่างที่ทายนะครับก็อย่างนี้นะคำว่าเกณฑ์ชะตาเนี่ยมันมีผลทุกคนแหละครับจังหวะที่เป็นแบบนี้ฉะนั้นถ้าเราร่วงรู้1เราจะทำใจได้2เราจะพยายามหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งและปีนี้ถ้าเป็นอุตสาหะผมพูดอยู่เสมอให้ระวังเรื่องของคำพูดนะพูดกับคนในบ้านให้สุภาพนุ่มนวลเหมือนกับพูดกับคนนอกบ้านหรือถ้าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก็พูดให้น้อยนะพยายามประคับประคองแล้วก็ช่วงนี้ฝากทำสองอย่างนะก็ไปถวายสังฆทานพวกข้าวปลาอาหารควบคู่กับชุดสังฆทานยานะผ่านช่วงอายุย่าง25ไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะพื้นดวงชะตาของคุณไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของคู่อยู่แล้วโชคดีครับตอนนี้เวลาหมดในส่วนของการตอบคำถามก็มาถึงคุณพิมพ์กมลครับทางอีเมลเกิดวันที่11กุมภา35ครับเวลาเที่ยง33ทำ HR อยู่บริษัทผลิตรายการค่ะจะไปรอดไหมคะเนี่ยนะคะวันอังคารนะเดี๋ยวนะจ๊ะพอเป็นวันอังคารปุ๊บพุธหินะทันทีนะก็จริงๆถ้าถามว่า HR ถูกโฉลกในดวงหรือเปล่าก็ไม่ถึงขั้นเด่นเท่าไหร่นะแต่ว่าของคุณยังดีตรงที่ว่าฐานน่ะยังแข็งแรงก็คือหมายถึงว่าสมมติสเกล1ถึง100อย่างเงี้ยคุณอาจจะได้ประมาณสัก70นะถ้าในแง่ของพวกไตเติ้ลต่างๆพวกตำแหน่งพวกเนี้ยคุณก็อาจจะไม่ได้เป็นเบอร์1
าจจะเป็นรองอาจจะเป็นผู้ช่วยถ้าคุณรับได้กับเงื่อนไขแบบนี้ก็พอได้นะครับแต่ว่าปีจอนี้ขอให้เชื่อมั่นนะตั้งอกตั้งใจหน่อยนะทำผ่านได้ผ่านได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรไม่เอาเลยปีนี้เสี่ยงโชคเสียนะครับความรักตอนนี้โสดจะมีโอกาสมีคู่ครองหรือไม่ด้วยพื้นชะตาเนี่ยจันเป็นการลีจันเสาด้วยคู่พัดพรากดวงนี้พูดจริงๆนะอยู่คนเดียวไม่ทุกข์แต่สุดแท้แต่ถ้าอยากจะมีคู่จริงๆย่าง25จะมีคนเข้ามาวนเวียนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตดวงคุณไม่อ่อนกว่าก็แก่กว่าครับจบอีกหนึ่งเรื่องต่อมาคือ เรื่องของเลิกงามยามดีนะครับวันมงคลในช่วงท้ายเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็มี2วันคือวันพุธที่26สิงหาคมเพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการคล้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลแล้วก็เลี่ยงการออกรถนะครับที่เหลือดำเนินการได้17:01 น.ถึง17:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่29วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามเพราะเป็นทั้งวันลอยและวันมหาสิทธิโชคครับ13:01 น.ถึง13:30 น.ดีที่สุดแต่พฤหัสเลี่ยงนะวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนครับก็มีถึง3วันนะที่จะนำมาฝากกันสำหรับช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะครับวันแรกคืออาทิตย์ที่6วันนี้อัคคณิโรธตกในยวดยานก็เลี่ยงออกรถนะครับที่เหลือดำเนินการได้นะช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:31 น.ถึง10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7กันยายนครับวันฟูนะก็เบ่งบานงอกงามเจริญแต่วันนี้ดีถีกระเดือนตรงกันแรม9ค่ำเดือน9ก็เป็นกระทิงวันทำอะไรต้องรอบคอบระมัดระวังและวันนี้อัคคณิโรธตกในพื้นแผ่นดินหลีกเลี่ยงเรื่องการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่ไม่ควรจะออกรถนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:31 น.ถึง16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่9กันยายนครับพุธนี้เป็นทางกัลยาณโยคเป็นวันธงชัยนะซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะก็สามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าเลิกล่างมีดีทีอย่างวันจมก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของสำหรับคนจะประกอบการมงคลนะหลีกเลี่ยงในเรื่องการประกอบการมงคลทางน้ำหรือว่าสัญจรทางเรือที่เหลือก็ดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01 น.ถึง17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครบถ้วนกระบวนความครับทั้งในส่วนของปลายเดือนนี้รวมถึงคาบเกี่ยวช่วงต้นเดือนหน้าครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.หรือใครถ้าไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าวก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ทุกรายการนะครับของทางสถานีเข้าไปที่ YouTube นะครับ Miracle Channel Wak TV Thailand และถ้าใครรับอยากจะทวนซ้ำคำพยากรณ์รายวันนะครับก็สามารถเข้าไปตามได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของทาง Miracle นะ Miracle Channel TV และกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณสำหรับทุก SMS และคำถามปิดท้ายด้วยข้อคิดคติธรรมครับถ้าต้นทุนชีวิตของเราไม่เท่าคนอื่นเขาสิ่งที่เราต้องทำมากกว่าคนอื่นคือความอดทนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ